ท่านผู้ชมครับสำหรับมวยคู่ที่4ของศึกเจ้ามวยไทยวันนี้เป็นมวยรอบเบียร์ช้างนะครับเป็นการแข่งขันในสาย A ระหว่างประสบไทยสสุขุมวงศ์กับ 3K 9ชั่วปีนังทั้งคู่นั้นหนัก116ปอนด์เท่ากันครับสำหรับศึกต่างๆที่บริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรมาจำกัดเป็นผู้ดำเนินการจัดแข่งขันนั้นเราก็พยายามที่จะหาสรรหาเรียกว่านำเพชรนั้นมาเจรนัยให้เหลี่ยมคมชัดนะครับเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่สนใจมวยก็เหมือนกันกับมวยไทยนั้นเราก็คัดมวยเอกมารวมกันเพื่อที่หายอดของมวยอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในพิกัด116ปอนด์นั้นเบียร์ช้างก็ให้ความสนับสนุนบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดโดยให้รางวัลอย่างงามทีเดียวก็เพื่อจัดแข่งขันในมวยรอบดังกล่าวสำหรับประวัติของคู่มวยในรอบเบียร์ช้างสาย A นะคะมุมแดงประสบชัยสสกุลวงศ์น้ำหนักที่ช่างมาเช้า116ปอนด์ครึ่งลดไปครึ่งปอนด์นะคะเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาชกมวยมาทั้งหมด67ครั้งชนะ55ครั้งแพ้11ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนเดชพนมลูกพระบาทที่เวทีลุมพินีปัจจุบันอายุ18ปีมุมน้ำเงิน 3K 96ปีนังน้ำหนักที่ช่างมาเช้า116ปอนด์นะคะเป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ชกมวยมาทั้งหมด59ครั้งชนะ45ครั้งแพ้14ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนเสือหวนอ.อุกฤษที่เวทีลุมพินีปัจจุบันอายุ24ปีค่ะครับคุณดุลเดชครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราเห็นบนจอทีวีนะครับก็สับสนนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของชื่อนักมวยนะครับเพราะว่าในการชกวันนี้เราเลื่อนคู่ที่3นะครับคือช้างน้อยศรีมงคลมาชกในคู่ที่2แล้วก็สิงห์ดำกับอนันตศักดิ์มาเป็นคู่ที่3แล้วก็สำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่4เป็นการพบกันระหว่างประสบชัยสสกุลวงศ์กับ 3K 96ปีนะครับเป็นการเรียนให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบอีกครั้งนะครับแต่ส่วนรางวัลยังคงเหมือนเดิมครับเตะก้านคอสอกกลับเข่าลอยน็อกได้ก็รับ 10,000 จากจะสินแต่ถ้าเป็นการน็อกกันในแต่ละครั้งนั้นน้ำมันเครื่องโซลูเพียงดี3ฝาดำมอบเงินสด 5,000 บาทและถ้าเป็นการน็อกเร็วรอบเดือนก็รับทองคำหนัก3บาทจากนครทองปาร์ควิวข่าวเฝ้าราคาถูกย่านปปท.และบางใหญ่โครงการนั้นไม่ท่วมเลยคุณอภิญญาตปิญญาภูมินะครับนอกจากนั้นเมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับอันดับสักนั้นก็มีโอกาสรับเงินอีก 10,000 บาทจากจันมาก็เทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลเพราะว่าแตกแล้วเป็นฝ่ายชนะด้วยนะครับก็รับไป 10,000 บาทหมดยกที่1ครับหมดยกที่1รางวัลจากมวยรอบนะครับเราก็มีให้ทั้งผู้ชมทางบ้านแล้วก็สำหรับท่านที่มาชมในเวทีครับสำหรับต้องการจะเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหารเชิญท่านที่สถิตธนาคารและคาราโอเกะนะครับซึ่งก็มีบริการทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารจานเด็ดคุณสุชาติเรียนหน้าสกุลดูแลอยู่ตั้งแต่ห้าโมงเช้าถึงตีสองทุกคืนวันเสาร์ก็พบกับสุเทพบุญกำแหงจะมีการโชว์เพลงที่ท่านชื่นชมและชื่นชอบนะครับยกนี้เป็นยกที่สองของมวยรอบเบียร์ช้างในสายเอครับฝ่ายแดงเห็นตัดผมทรงสูงนี่แหละครับประสบชัยสสกุลวงศ์เดินก็หาเตี้ยกว่าก็คือ 3K 96ปีดังโต๊ะก้างขวาเข้าที่บริเวณซอกแขนนะครับใต้หลักและเดินเข้าใหม่ต่างคนต่างแรกหมัดแลบกันคนละหมัดในสัปดาห์หน้าก็มีมวยที่น่าสนใจให้ติดตามชมเช่นเคยนะครับสำหรับแฟนลูกหนังที่1ของคืนพุธ4พฤษภาคมนี้ติดตามชมการถ่ายทอดสดครับศึกลูกหนังครับคุณนะครับนัดชิงชนะเลิศระหว่างแชมป์เก่าปารีสแซงเยแมงแห่งฝรั่งเศสกับบาร์เซโลน่าแห่งสเปนนะครับจากกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์ครับช่อง3ถ่ายทอดสดลุกขวาไม่ถึงครับสั้นกว่าแหมก็ไปทางด้านของประสบทันตั้งศอกรับไว้เลยแตกนี่ก็อันตรินจ่ายนะครับเข็มละ500แล้วถ้าแตกแล้วชนะด้วยก็รับ 10,000 ในฐานะเลือดนักสู้ครับยันมายอดแห่งเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ดีเซลครับกรรมการจิรศักดิ์แสงจะหลับแยกออกไปเดินเข้าหาครับเตี้ยกว่าต้องเข้าให้ถึง 3K วางแข้งขวาไปประสบท้ายโดนก้มตาก้มตาครับถึงแม้จะเป็นฝ่ายถอยก็ตามแต่ว่าอาวุธได้งามๆทีเดียว 3K
กโดนทีบถามว่าจ้วงด้วยหมัดขวาประสบชัยเอาเข่ายอกันไว้หมดยกที่2บ้านคอคนเพื่อชีวิตเดือนตุลาบ้านเพลงเพื่อชีวิตแห่งใหม่อยู่บนถนนทองหล่อหัวมุมถนนบรรจบกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทุกคืนพบวงเพื่อชีวิต5วงอาหารเครื่องดื่มถูกสุดๆคาราบาวคาราวานคนดั่นเกวียนพบได้ที่บ้านคอคนเพื่อชีวิตเดือนตุลาวงเวียนใหญ่พลาซ่านะคะสถานบันเทิงสมบูรณ์แบบสุดๆชุมนุมนักร้องสาวสวยกว่า100ชีวิตคืนนี้พบนักร้องสาวสวยดาวมยุรีเจ้าของเพลงดังมีเมียแล้วไม่เอาค่ะครับท่านผู้ชมครับขอเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าการแข่งขันจักรยานทัวร์ออฟไทยแลนด์97กรุงเทพภูเก็ตในวันพรุ่งนี้จะระเบิดกันแล้วนะครับจะเริ่มปั่นกันตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เริ่มปล่อยตัวนักกีฬาที่บริเวณสนามมวยทางเข้าสนามมวยเวทีสยามอ้อมน้อยโดยมีนายกสมาคมจักรยานเป็นประธานในการปล่อยตัวพลเอกยุทธนาคำดีนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ชมติดตามในเรื่องการรายงานข่าวการเสนอผลการแข่งขันได้นะครับทางสื่อมวลชนทุกแขนงครับติดตามยกที่3ต่อนะครับเห็นหนังหลังตัดผมทรงสูงทีเดียวครับฝ่ายแดงประสบชัยสอสุขวงแล้วก็รูปร่างค่อนข้างจะเสียเปรียบอย่างเห็นชัดเจนเตี้ยก็คือ 3K96 ปีนังครับเบียงเอาอ้าวนี่อาจจะเข้าไปซ้ำกรรมการจิตศาสตร์ก็ไวเหมือนกันรวบเอวไว้เลยเรียกว่าปลายๆแล้วครับทั้งห่างถ้าเจอเต็มๆเข้าไปที่บริเวณใบหน้าลำบากเหมือนกันผู้นั้นเข้าไปแรกวงในก็แรกเข่าบัณฑิตก็ต้องเน้นเข่าแล้วครับแม่ไม้มวยไทยเรานี่ครบเครื่องครับอยู่ทางห่างก็ใช้เท้าจังหวะมองเหมือนก็ซัดด้วยหมัดเข้าไปแต่ถึงไหนทั้งศอกทั้งเข่าหมาอย่างนี้ก็บอกว่าซัดได้ศอกตอกด้วยเข่านะถ้าบอกรอบว่าเขย่าได้แค่งนี่นะครับศึกดาวมวยไทยวันนี้สนุกสนานทีเดียวผมขอทบทวนผลการแข่งขันให้ทราบว่าผู้แรกลบคนไทยช่วยเรืองพันธ์ชนะคะแนนดาวตรังมาเจสติกยิมนะครับผู้ที่2ชิงที่3มวยรอบที่สนุกครั้งที่7ชูถิ่นพอธวัชชัยชนะคะแนนช้างน้อยศรีมงคลและคู่ชิงชนะเลิศครับอาจารย์ศักดิ์พันธุ์ยุทธภูมิชนะคะแนนสิงห์ดำอังกฤษคู่นี้มวยรอบเหมือนกันครับเบียร์ช้างยังไม่รู้ผลครับพอยกนี้เป็นยกที่3แล้วนั่นเองแขนมัดมวยเริ่มเชียร์เพราะว่า3เขตเริ่มตีเข่าได้สอบถ่ายตีบ้างท่านผู้ชมคงจะทราบนะครับเสียงเอเฮนี่ถ้าไปไปที่ตามก็มาทำได้ก็เป็นที่ถูกใจของแฟนบัตรมวยนี่การเจรสักแยกออกไปเดินเข้าหาครับเสียบเดียบทะลุล่างวางแยกมาฮุกขวาเข้าไปสอบถ่ายตีสามเกตสามเกตมาตีไม่ได้ยกที่3ร้อนเพราะว่ามีผู้ชมเข้ามาชมรายการศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้มากมายทีเดียวนะคะบรรยากาศดีๆสถานที่เด่นเน้นด้านบริการรอรามแสนทิพย์นวดแผนโบราณคาราโอเกะอบสมุนไพรซาวน่าคาเฟ่ทุกห้องนวดมีทีวีจอภาพ29นิ้วอยู่บนถนนรามคำแหงในหมู่บ้านเดชา1ข้างบริษัทโอสถสภาจำกัดเข้าซอย100เมตรจอดรถสะดวกสบายบริหารงานโดยคุณลักษณ์พรพศรัตนกุลครับถ้าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอบอ้าวก็ไปที่ห้องอาหารที่คุณพัชรีว่าเนี่ยครับสบายใจครับแล้วก็คุณอดุลเดชฮะไม่ใช่ว่าดูมวยชิงแชมป์อีซูซูดีไอครับครั้งที่7ในวันนี้แล้วคิดว่าไอความมันจะหมดไปแค่นี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ครับในสัปดาห์หน้าด้วยครับแล้วก็พรุ่งนี้จักรยานก็จะชิงความมันในเรื่องของความเร็วในเรื่องของจักรยานสัปดาห์หน้านั้นสมเด็จ M16 จะพบกับมนดำสอนายายอามป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวทเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเทพบุตรชอไพลีกับเดชประการปอปีชาศึกมวยรอบเบียร์ช้างอนุชนวสุนทรนันพบกับเดชพนมลูกพระบาทแล้วก็มวยรอบรถโซ่ป้องกันแชมป์สภามวยไทยโลกรุ่นแบนเตอร์เวทเพชรน้ำหนึ่งปอจัดชัยพบกับสี่คิงเกียรติพยาธิการเดียชื่นชมในการต่อสู้แบบศิลปะมวยไทยก็พบกันได้ทุกวันเสาร์ครับโดยประมาณ 11:00 น.กับ 45 น.เดินตามก็ไปเลย 3K ไม่ได้กลัวพิษสงของแข้งของเขา
ประสบชัยครับโอ้แกตีเข่าลำเกตตีเข้าไปเป็นนักลงทุนที่เยี่ยมยอดครับอย่างนี้น่าชวนลงทุนด้วยเสียหายเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ได้ไปปักหลักแรกด้วยกันหลังไปแตกลูกแรกลูกข่าวตามช่องขวาเข้าไปจอดข่าวเข้าไปเองเป็นทุบล้มดับล้มทำไปมากไปหน่อยลุกขึ้นมายิ้มเดินหาอย่าง 3K เนี่ยต่อยทุกครั้งแฟนหมัดมวยชื่นชมครับไม่ว่าแพ้ชนะก็เชียร์กันอุตลุดทีเดียวเรียกว่าไม่เสียกำลังใจครับดู 3K ต่อยแล้วสดชื่นไม่เสียอารมณ์ 3K ลุยแต่ว่าแปะกว่าจะตีเขาได้เขาก็ต่อกันทั้งสองทั้งสามไปก่อนเริ่มตีเขาบ้างทำยังไงได้ครับเกิดมาอาพับลูกลางไปเตี้ยกว่าเขาแหมประสบไทยสองแข้งซ้ายแข้งขวาอีกโอ้รับไปเต็มๆเนื้อประสบไทยนั้นไว้ผมทรงสูงทีเดียวไม่ยอมใกล้ชิดสนิทสนมด้วยพยายามอยู่ห่างตีขาเข้าไปสามเกตีก็ได้บักเด้งมาตีได้ไหมเตะก็ไปออกมากรรมการกิตติศักดิ์บอกเอ้าขอบคุณแยกออกมาอยากโหนก็เหมือนกับเสือต้องเป็นตะคุบเหยื่อเลยสามเคกรรมการไม่ให้ก่อเชือกครับพยายามดึงออกมาอย่าเอาเปรียบเอาขาเชือกไปวันนี้สามเคตีได้กรรมการแฟนมัดมวยเชียร์ครับเป็นธรรมดาครับคนไทยนี่ชอบไปกำลังใจทุกที่เสียเปรียบยกขึ้นได้ทุกข่าวแต่ดูเขาจัดไว้เตะหมดยกที่สี่ค่ะท่านผู้ชมครับที่บางบอนพลาซ่านะคะใกล้สำแยกบางบอนวันศุกร์ที่2พฤษภาคมนี้พบกับจันเจินบุญสูงนืนเจ้าของอัลบั้มผีเสื้อราตรีบางบอนพลาซ่านั้นอยู่ใกล้สามแยกบางบอนนะคะเป็นแหล่งบันเทิงที่มีโชว์ตลกมากที่สุดในย่านบางบอนบ้านสำรงรักหมู่บ้านหมอลำวัฒนธรรมอีสานชั้น2ของลักกี้พลาซ่าเยื้องหมู่บ้านทิพวรรณ1ถนนเทพารักษ์ก็เป็นบ้านที่มีบรรยากาศอีสานขนาดแท้นะคะแล้วก็ขอเชิญนักร้องที่สนใจไปประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัล 100,000 บาทได้ที่753235738บ้านสำรงรักหมู่ค่ะท้ายครับของมวยรอบเบียร์ช้างประสบไทยแดง 3K น้ำเงินผลการแข่งขันครับรบพลชัยช่วยเรืองพันชนะคะแนนรากลางมาเตอร์ติกยิมชูถิ่นพอธรรมชัยชนะคะแนนท่าน้อยสีมงคลอานันท์ศักดิ์อานันทบูมชนะสิงห์ดำอังกฤษครับและคู่นี้ยังไม่ทราบผลก็ขับเคี่ยวกันยังถึงพลิกถึงขิงเลยครับเคถึงแม้จะเสียเปรียบแต่ใจไม่เสียเปรียบเลยครับสัปดาห์หน้าก็มวยรอบเบียร์ช้างทุกคนก็ประเดิมประดมครับมวยรอบล็อกโซ่และป้องกันแชมป์มวยไทยโลกรุ่นเบตเตอร์เบสด้วยเพชรน้ำหนึ่งปอจันทร์ไทยกับสี่คิงเกียรติยาไทยป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวทของมวยมุชยาครับแค่บุญขอบันดีกับเดชประการแค่บุญทอไฟลีครับกับเดชประการปอปีชาโอ้โหตีก็ไปเต็มชายโครงประสบไทยโดนกันไปบ้างมากรรมการบอกว่าต้องทำหน้าที่อย่างหนักวันนี้ตีเขาก็ไปอีกหลับได้ไม่ฟังเสียงประสบไทยตอนนี้เจอไปหลายเข่าสนุกครับปลายยกสุดท้ายปีกรองนั้นรัวเทิดจังหวะแล้วเรียกว่าเทิดทิ้งเลยโหนกระบายตีเข้าไปวันนี้เวทีมวยสยามนั้นไม่มีที่จะยืนครับนั่นไปหมดหยิบกันไว้ประสบชัยหาจังหวะทำเกณฑ์หุบขวาเข้าไปนาคาไม่หมดยกไม่หยุดตีเขาไปตีเขาไปอีกนึงหมดพอดได้ไปสองเข่าเต็มๆตีสองหน้าทั้งพี่เลี้ยงทั้งคู่บอกว่ารักษาแม่รักษาให้ดีลูกมวยเพราะต่างคนต่างมั่นใจครับทางบุญเรือนมี
ไปไปพอแล้วนักมวยหมดยกสุดท้ายหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอผลจากกรรมการเป็นแน่นอนที่สุดครับกรรมการ3ท่านก็มีปรากฏว่าไม่ต้องบอกกรรมการครับน้ำเงินครับน้ำเงินคือ3เคก้าสุพินังเป็นฝ่ายชนะคะแนนประสบไทยสอสกุลวงไปอย่างใกล้เคียงจะเดียวแล้วก็วันนี้ครับการถ่ายทอดสดศึกการมวยไทยจากเวทีมวยสยามโดยไทยทีวีสีช่อง3นั้นเวลาหมดลงแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG